ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่25เมษายน2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอาชีพการเงินโชคลาภความรักรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศวันนี้สิ่งไหนควรพึงระวังสิ่งไหนควรขยับขยายและที่สำคัญครับสีอะไรที่ถูกชะโลมส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นก็จะเป็นการพยากรณ์กันแบบสดๆครับทั้งจากสายที่โฟนอินเข้ามารวมไปถึงทาง SMS และเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนประกอบกิจการงานมงคลประเภทต่างๆครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลข้อความคำถามถามเรื่องงานบอกอาชีพเลยครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดใส่มาให้ครบถ้วนและที่สำคัญครับคุณเกิดตรงกับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยวันไหนใส่เข้ามาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คกันและถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมนะครับเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ฉะนั้นก็ขอให้ใช้กติกาเป็นวันสากลเหมือนกันทุกท่านก็คือใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ส่งมาที่422-1606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับ024960493-4หรือถ้าใครสะดวกในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ครับตลอดจนทางอีเมลหรือจดหมายไฟฟ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งช่องทางนี้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อันนี้คือกติกาที่เราจะสื่อสารร่วมกันไม่ใช่เฉพาะคำถามนะครับใครมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นอยากจะให้ปรับรูปแบบรายการให้ตรงใจกับคุณผู้ชมมากขึ้นพวกเราน้อมที่จะรับฟังครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศอย่างที่ทราบกันนะครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยถ้าในวันดังกล่าวมีความสลักสำคัญอะไรหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมก็จะหยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยเป็นการประดับความรู้และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญและก็เป็นในระดับชาติระดับโลกนะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพถึงแม้ว่ากลุ่มโรคนี้ปัจจุบันจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ตามแต่ถ้าใครเป็นก็ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสครับทุกวันที่25เมษายนของทุกปีนะครับ World Malaria Days นะครับถูกกำหนดให้เป็นวันมาเรียโลกขณะนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยก็มีความก้าวหน้าในการต่อสู้กับโรคดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องมือรวมไปถึงวิธีการใหม่ๆตลอดจนได้รับการสนับสนุนลงทุนด้านการเงินจากภาคส่วนต่างๆเพราะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมาเรียนี้ซึ่งก็ส่งผลให้การป่วยและการตายจากโรคมาเรียเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับสำหรับโรคมาเรียเนี่ยจะมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคที่เห็นในภาพเลยนะครับและยุงชนิดนี้สามารถบินได้ไกลประมาณ1กิโลเมตรแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่องส่วนมากมักพบในจังหวัดชายแดนนะครับประเทศไทยที่มีบริเวณเป็นภูเขาสูงป่าทึบสวนยางแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าบริเวณเขาชันลาดเอียงที่มีลำธารโดยยุงก้นป่องที่มีเชื้อมาเรียนี้ถ้ากัดคนนะครับก็จะปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากนั้นประมาณ
โอ้โหเห็นในภาพนี่ลำตัวสีแดงนี่คือเลือดมนุษย์นะฮะหลังจากนั้นประมาณ 10-14 วันเนี่ยจะมีอาการไข้สูงครับปวดศีรษะหนาวสั่นแล้วก็สลับร้อนเหงื่อออกรู้สึกสบายแล้วก็จะกลับมาเป็นไข้ใหม่อีกครั้งอันนี้ให้คิดสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะป่วยเจ็บด้วยโรคมาเรียขอให้รีบไปพบแพทย์และสถานพยาบาลใกล้บ้านส่วนวิธีป้องกันนะครับก็แน่นอนโดยเฉพาะกับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนก็ถ้าเป็นไปได้ครับห้องนอนก็ควรจะมิดชิดหรือมิฉะนั้นก็ควรจะนอนกลางมุ้งนะครับรวมถึงการสวมเสื้อปกปิดร่างกายให้มิดชิดกรณีถ้าอยู่ในที่โล่งแม้กระทั่งการใช้ยาทากันยุงนะครับหากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือคนที่ต้องทำมาหากินเนี่ยอยู่ในป่าเขาเนี่ยก็ให้ใช้มุ้งชุบสารเคมีซึ่งมันจะมีฤทธิ์ทำให้ยุงเป็นอัมพาตนะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนและอีกวิธีหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับก็คือการใช้ต้นตะไคร้หอมนะครับโดยนำลำต้นที่มีขนาดยาวพอเหมาะสัก2ต้นนะครับมาพันรอบเอวคล้ายเข็มขัดก่อนจะออกไปทำงานหรือไปกรีดยางในสวนก็ได้ซึ่งตะไคร้เนี้ยมันจะมีฤทธิ์สามารถกันยุงได้ในระดับหนึ่งและที่สำคัญครับใครที่มีลักษณะอาการอย่างที่ผมเรียนนะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ด้วยความไม่ประมาทครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มโรคที่ทุกวันนี้ก็มีลดน้อยไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มคนที่ต้องประกอบสัมมาอาชีพนะครับอยู่ในเขตป่าเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบพบเจอวันนี้ก็ต้องบอกว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างน้อยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1จันทร์ที่25เมษายน2559ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน5นักษัตริย์วอกแล้วนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรืออุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทำอะไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ก็ต้องอดทนครับการเงินการลงทุนก็อย่าได้ประมาทวันนี้ความมีวินัยและความต่อเนื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจครับต้องจับจังหวะคนรักให้ดีหน่อยทำอะไรวันนี้เหมือนไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะใครทำอะไรช่างเขาตัวเราทำกรรมดีก็พอครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับต่างเพศเขาบอกว่ามันคอมแพตกว่าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ใช้คำว่าหาเงินยากพอสมควรโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวความรักให้ระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับส่วนคนมีคู่วันนี้พยายามอย่าก้าวก่ายซึ่งกันและกันผมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังวันนี้หาเงินยากสภาพคล่องไม่ค่อยดีครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีมีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งการได้รับมอบหมายให้เป็นคนริเริ่มงานที่มีความสำคัญแต่การเงินไม่เด่นครับจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนจ่ายจรจ่ายประจำมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาประคับประคองนะครับวันนี้ความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการขอความรู้นะครับขอความร่วมมือก็ได้รวมถึงการเข้าหาผู้ที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาวันนี้จะได้รับการอุปถัมภ์นะครับการเงินการลงทุนจังหวะจะโคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถึงคุณจะมีทุนรอนมีเงินสำรองก็อย่าได้ผลีผลามความรักเหมาะสำหรับการพูดคุยในเรื่องที่มีความสำคัญคนที่มีลูกหลานคนที่มีครอบครัวหรือแม้กระทั่งการวางแผนชีวิตร่วมกัน
วันนี้จริงจังหน่อยก็ดีครับหลักทรัพย์เงินทองนะจังหวะจะโคสำคัญกลัวพลาดพลั้งสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีวัวครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำดีที่สุดเพราะวันนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับขอเพียงแค่อย่าอวดรู้ให้ทำในสิ่งที่ถนัดหรือรู้จริงๆสุดท้ายในเรื่องของความรักโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่ก็ให้ระวังมีปัญหากันเพราะบุคคลอื่นแต่วันนี้พฤษภขีด2เส้นระวังอุบัติเหตุช่วงนี้ส่วนหนึ่งคืออังคารเสาเล็งลัคนาอยู่ด้วยนะครับแต่ผมกลับวันนี้จะอุบัติเหตุระวังไปส่วนนั้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือวันนี้ผมอยากเสริมความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งราศีนะครับเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้พูดง่ายๆครับผมไม่ต้องเน้นแบบแผนมากแต่ให้เน้นในเรื่องของการ improvise นะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ทำให้ชินกลับด้านกับเรื่องของงานครับต้องมีการบริหารความเสี่ยงการลงทุนอย่าทำอะไรที่เกินตัวแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับอย่าเพิ่งเผยความรู้สึกทั้งหมดมันจะดูไม่น่าค้นหาแม้คนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจก็อย่าเพิ่งเปิดตัวครับระวังจะมีปัญหาอุปสรรคเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรที่เกินตัวต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับเน้นเลยนะหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยคนคู่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนส่วนชาวราศีพฤษภนะครับชัดๆวันนี้จะเป็นในเรื่องของชีวิตความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแต่ดูเหมือนครึ่งแรกเนี่ยหลักทรัพย์เงินทองมาแรงนะครับนอกจากเมถุนแล้วกุมมีนหรือแม้กระทั่งเมษก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องในนัยยะที่แตกต่างแต่ในเรื่องของชาวราศีมังกรวันนี้เน้นเรื่องงานโดยเฉพาะกรรมนะทำกรรมดีนะครับครึ่งหลังตามกันต่ออีก6ราศีราศีปูครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานหรือแนวทางใหม่ๆเปลี่ยนงานก็ใช่นะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้สายป่านยังมีมากพอครับสภาพคล่องมีหลักฐานความมั่นคงความรักวันนี้ขอให้ถือคติฮะอย่างที่เราเคยได้ยินคำโบราณโบราณน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนวันนี้ต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ผมเสริมในเรื่องของงานเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ7สิงหาคมถึง16กันยายนงานกับเงินไม่เหมือนกันนะวันนี้ในเรื่องของเงินเนี่ยให้รีบหน่อยคิดอะไรได้ให้หาทางลงมือปฏิบัติแต่สำคัญในเรื่องของคำพูดต้องนุ่มนวล นะครับอย่าไปกระโชกโคกฮากสภาพคล่องกลับกันเรื่องของงานอย่างที่ผมเรียนก็คือก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าให้คิดทบทวนอีกรอบว่าจำเป็นหรือไม่ความรักไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมเจรจาต่อรองโน้มน้าวชักจูงหวานล้อมหาแนวร่วมได้หมดวันนี้พยายามพูดคุยใช้วาทศิลป์ที่มีให้เกิดประโยชน์ศักยภาพในการหารายได้พอมีครับโดยเฉพาะการใช้ทักษะความชำนาญส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์ถนัดสิ่งไหนทำในสิ่งนั้นความรักก็ทายดีแม้คนโสดก็มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่พึงปรารถนาแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนอีกเรื่องนะฮะเพื่อเหลือเพื่อขาดเหมาะสำหรับการหวานล้อมเจรจาชักชวนโน้มน้าวก็ว่ากันไปอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนยิ่งให้ยิ่งได้วันนี้ช่วยเหลือใครอย่างน้อยคุณจะได้รับสายสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนในอนาคตสภาพคล่องการเงินถึงจะไม่ได้เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่แต่ด้านดีวันนี้ก็มีนะครับขอให้เชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องของความมีวินัยการรู้จักอดออมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ความรักเน้นไปที่คนมีคู่ไม่ว่าทำอะไรวันนี้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจไปมาโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรกิจวัตรประจำวันระวังจะมีปัญหากับคู่ครองนัดแล้วเปลี่ยนนัดเป็นไปได้ทั้งสิ้นมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหนื่อยหน่อยมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางฉีดประจรลงเท้านะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษในงานเดิมๆที่ทำนี่แหละสภาพคล่องยังมีโอกาสได้รายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับคนอื่นวันนี้ให้ขันอาสาแต่ความรักไม่เหมาะกับการซื้อเวลาครับมีปัญหาต้องกล้าตัดสินใจและที่สำคัญวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกวิริยะอุตสาหะความเพียรเน้นเรื่องงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมการประเมินผลว่าสิ่งที่ทำดีแล้วหรือยังควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาหรือไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเสียเวลาสักนิดการเงินไม่มีปัญหาสภาพคล่องครับคนมีหุ้นส่วนหรือคนรักได้เปรียบแบ่งปันหยิบยืมกันได้บรรยากาศโดยรวมภายในครอบครัววันนี้ก็ต้องถือว่าใช้ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันฉะนั้นธนูวันนี้เน้นเรื่องเดียวฮะในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับครึ่งหลังนะในเรื่องของการเน้นย้ำนะครับธนูวันนี้ผมเน้นในส่วนของการประเมินผลนะทำอะไรอย่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนพิจิกวันนี้ขยันหน่อยงานที่ทำไม่ง่ายแม้จะเป็นงานที่อยู่ในสโคปเดิมๆส่วนตุลวันนี้เน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันนั่นแหละวันนี้อย่าโลเลอย่าเอาแต่ใจระวังจะมีปัญหากับคนรักส่วนกันวันนี้เหมาะสำหรับการหาแนวร่วมครับคนอุปถัมภ์คนคิดเหมือนช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนชาวราศีสิงห์นั้นก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการจับจ่ายใช้สอยถามตัวเองครับว่าจำเป็นหรือยากสุดท้ายในส่วนของชาวราศีกรกฎวันนี้เน้นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาอาชีพการมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปอ่านทวนซ้ำได้อีกหนึ่งรอบนะครับเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังได้การสดจบลงทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันยาวๆในเบรกที่2และที่3ทั้งโฟนอินและทาง SMS พักกันสักครู่ครับ